วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่ายกมา1สำรับรับประทานได้อิ่มเลยนะคุณผู้ชมครับกับข้าวมันส้มตำภูเก็ตคุณผู้ชมครับข้าวมันเนี่ยจะหุงให้อร่อยเนี่ยเพิ่มธัญพืชไปนิดนึงสำหรับวันนี้เหมาะทีเดียวนะคุณผู้ชมครับแล้วหมูของอาจารย์นิสสับเป็นหมูแดดเดียวที่เก๋มากรับรองได้คุณผู้ชมชมเสร็จแล้วไปทำขายได้ส่วนส้มตำนะไม่อยากจะพูดอุตส่าห์ไปถึงภูเก็ตนะไปหิ้วสับปะรดมานะคุณผู้ชมเป็นส้มตำแบบภูเก็ตที่อร่อยอร่อยครับสำหรับตำรับข้าวมันส้มตำภูเก็ตเนี่ยข้าวมันวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมเพิ่มคุณค่าในการทำข้าวมันรับประทานนะคุณผู้ชมที่ตัดห่ออยู่นี้เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์คุณผู้ชมสามารถซื้อได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ทั่วประเทศและที่ห้างดังๆเขาก็มีขายแล้วนะคุณผู้ชมเท่ากับได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยนะคุณผู้ชมไปช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เทข้าวลงหม้อถั่วแดงหลวงแล้วก็ลูกเดือยผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองทั้ง2อย่างเลยคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชมใบเตยสักใบหนึ่งเกลือป่นใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายนิดเดียวข้าวมันเป็นข้าวมันไม่ได้เลยถ้าไม่ใส่อันนี้คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงในการผลิตนะคุณผู้ชมรับรองได้เลยว่ามันจะต้องมีความหอมแล้วก็มันในทุกขวดเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหุงสักครู่เดียวเราก็จะได้ข้าวมันที่หอมหอมกะทินะคุณผู้ชมรสชาติเป็นแบบกะทิแท้ๆเลยแล้วก็ยังมีธัญพืชด้วยนะครับอยากเรียนกับคุณผู้ชมว่าตำรับหมูของเราวันนี้นะไม่เหมือนคนอื่นวิธีการที่จะทำให้หมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นหมูแดดเดียวที่มีรสชาติไม่เหมือนคนอื่นใช้ซองนี้คุณผู้ชมตอนนี้มีจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป NS Mix วัตถุเจือปนอาหารตราโลโบใส่ไปทำไมหรอใส่ไปเพื่อทำให้หมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มีสีสันสวยแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยขึ้นคุณผู้ชมครับขยำขยำแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เอามาวางบนตะแกรงแล้วก็ไปพึ่งแดดเอาฝาชีครอบซะนะแบบนี้นะครับเรื่องทอดๆก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจครับวันนี้อาจารย์ใช้มีดปาดเนื้อใหญ่6นิ้วครึ่งรุ่นคิงสตันมีดปลานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมคมแล้วก็น้ำหนักดีมากเนี่ยใส่กระเทียมนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูถั่วลิสงนิดหน่อยคุณผู้ชมใส่มะเขือเทศลงไปผลน้อยๆลงไปนิดหน่อยถั่วฝักยาวปรุงรสแน่นอนที่สุดเลยต้องน้ำตาลปี๊บบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลานิดนึงแล้วก็วันนี้ใช้สับปะรดจากภูเก็ตนะคุณผู้ชมแครอทซอยฝอยๆแล้วก็กุ้งเสียบจะบอกว่าส้มตำนี้ไม่ใช่ของภูเก็ตไม่ได้แล้วนะทั้งสับปะรดซึ่งมีที่เดียวในโลกเลยก็คือที่ภูเก็ตเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยตักลงจานจ้ะแล้วก็ตักใส่กระทงนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับประทานแล้วครับข้าวมันส้มตำภูเก็ต